สามสี่ครั้งไหนเอาใส่ตรงไหนใส่ตรงท่อเลยยัดสายไปในท่อเลยยัดสายในท่อเลยอันนี้คือวิธีการล้างเลยนะล้างท่อล้างท่อก่อนไปตรวจสภาพก่อนไปตรวจสภาพทำแบบนี้สักสามสี่ครั้งแล้ววิธีการล้างท่อก่อนที่จะเอารถไปตรวจสภาพนะครับล้างขมเหลาฟันดำอันนี้ครับครั้งแรกที่เหยียบออกมาครับคือดำเลยใส่จนน้ำมันปริมออกมาจากท่อแล้วก็ไปสตาร์ทวิธีการล้างคือนำสายยางใส่ในท่อเลยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะอย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวมันจะย้อนกลับไปที่เครื่องเดี๋ยวรอให้น้ำมันไหลออกมาจนมันเต็มหมดแล้วเราค่อยจะสตาร์ทเครื่องนะครับเนี่ยน้ำมันออกมาเต็มแล้วเดี๋ยวเราปิดแล้วครับแล้วก็จะเอาสายออกนี่ก็จะไปสตาร์ทเครื่องฮะแล้วก็จะต้องเบิ้ลน้ำออกมาแล้วยังเบิ้ลอีกหน่อยดำอยู่น้ำมันไม่ดำแล้วแต่ควันยังดำอยู่เบิ้ลอีกแรงยังมีน้ำอีกอยู่ใส่อีกรอบนึงโอ้เยอะมากเลยครับเยอะมากดูน้ำดำเลยเดี๋ยวมาดูรอบที่สองครับกำลังจะไปสตาร์ทรถครับเอ๊ะ